เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเมโมแรนดัมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเดียโบ3อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นแพชนะครับอัปเดตนะครับที่กำลังจะมาถึงนะครับก็คือ 2.6.8 นั่นเองนะครับซึ่งเราจะมาคุยกันแบบรวบลัดตัดตอนเลยละกันนะครับผมจะไม่ทำให้คลิปวิดีโอมันยืดยาวเนาะเอาเป็นแบบสาระสำคัญเลยละกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากรบกวนกด Subscribe ด้วยนะครับ Channel เรามีไกด์เกี่ยวกับ Diablo เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสามารถไปหารับชมได้ในเพลย์ลิสต์ต่างๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะสนับสนุนนะครับก็สามารถโดเนทได้ทางด้านล่างนะครับใต้ Description เลยใครต้องการสอบถามข้อมูลก็มีลิงก์เพจนะครับอยู่ด้านล่างนะครับก็สามารถเข้าไป Inbox นะครับเข้ามาได้นะครับผมตอบตลอดนะฮะยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยละกันนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับเรื่องของแพทนะครับในซีซั่นถัดไปนะครับก็คือซีซั่น20นะครับซึ่งมีกำหนดว่าเราจะได้เล่นกันในวันที่13นั่นเองส่วนทางด้านของอเมริกานะครับเซิร์ฟอเมริกาเนี่ยก็จะได้เล่นในวันที่14นะครับเวลาเช้าๆเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นเอเชียเนี่ยก็จะได้เล่นเร็วกว่านะครับก็จะเป็นวันที่13เลยเนาะอ่ะมาดูรายละเอียดกันบ้างนะครับสำหรับแพท 2.6.8 นะครับจริงๆแล้วมีรายละเอียดของซีซั่นเนี่ยจริงๆเคยพูดไปในเรื่องของแพท PTR แล้วนะครับก็เอามาพูดสักนิดนึงละกันนะครับมันเป็นแพทนะครับเกี่ยวกับคานาคิวนะครับซึ่งคานาคิวของเรานะครับสามารถเลือกนะครับใช้ไอเทมอะไรก็ได้นะครับในช่องแรกช่อง2และช่อง3เนี่ยคือจะใช้ไอเทมได้ทุกประเภทนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถใส่อาวุธได้ทั้ง3ช่องใส่เกราะได้ทั้ง3ช่องใส่แหวนได้ทั้ง3ช่องนะครับเลือกได้เลยนะครับมิกซ์กันเอาได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนซีซั่นของรางวัลซีซั่นนะครับก็จะเป็นของรางวัลเดียวกับซีซั่น8นะครับผมแล้วก็จะมีของใหม่ก็คือพอร์ตเทรดใหม่นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับก็อยู่บนหน้าจอแล้วนะครับโอเคเราจะมาดูที่ซีซั่นคอนเควสนะครับซีซั่นคอนเควสเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าเขาไม่ได้ไฮไลท์มานะแต่ที่ผมเห็นก็จะมี For Curse นะครับหรือ Star Alliance นั่นเองเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นการเปิด Curse Chase นะครับซึ่งเราต้องฆ่ามอนในขณะที่เปิด Curse Chase เนี่ยให้ได้350ตัวหรือมากกว่านะครับในเลเวล70ระดับ Torment 10ขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคอนเควสที่ผมเจอบ่อยนะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้ Demon Hunter นะเพราะว่า Demon Hunter ค่อนข้างที่จะเคลียร์เร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้น350ตัวเนี่ยก็ต้องใช้ Demon Hunter นะถัดมานะครับคอนเควสอีกหนึ่งอันที่ผมเห็นก็จะเป็น Divinity นะครับหรือว่า Lion Heart นั่นเองเนาะอันนี้เนี่ยเป็นการผ่าน GR level 75นะครับก็คือ GR ชั้น75นั่นแหละนะครับถัดมาอีก1 Conquest ก็จะเป็น Boss Mode หรือว่า World Apart นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากลองนะครับการฆ่าบอสแบบฆ่าบอสรัวๆภายในระยะเวลา20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาทีมหน่อยละกันนะครับซึ่งมันทำคนเดียวเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองกันดูละกันนะครับส่วนบอสที่จะต้องฆ่านะครับก็จะมี Skeleton King นะครับแล้วก็บูชเชอร์ซอทันคูนนะครับกอมเคเดียนะครับลาคานอสนะครับเดียโบเอเดียควีนอาราเนียแมกด้าบิไลเอลซีเบเกอร์แอสซาบีดนะครับแล้วก็แอสโมดานอิซูเอลเออร์ซาเอลแล้วก็มัลเทลนะครับทั้งหมดก็ประมาณกี่ตัวแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ตัว16ตัวในระยะเวลา20นาทีนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดทีมดีๆนะครับเพราะว่าผมเห็นส่วนใหญ่ที่ฝรั่งเขาลงกันเขาก็จะแยกกันไปแต่ละห้องนะครับฆ่าเสร็จ1ตัวคนที่ไปรอหน้าห้องบอสอีกคนนึงก็จะเข้าห้องบอสเลยอะไรประมาณนี้นะครับคือผัดกันไปนะฮะก็ทั้งหมด16ตัวนะครับก็จะได้เร็วเนาะทีนี้มันมีอีก2คอนเควสอันนี้เขาไฮไลท์มาให้นะครับก็คือ Years of War กับYears of Warถ้าเกิดเป็นไม่รู้ว่าใน normal mode หรือว่าใน hard mode นะมันจะมี Years of War กับ Dynasty นะครับอันนี้เป็นเควสเดียวกันแต่ว่ามันอยู่คนละโหมดเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันว่า normal mode ใช้อะไรนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าจำไม่ได้เหมือนกันแต่เหมือนที่อ่านดูเนี่ยก็เป็นการ
มาสเตอร์ลิงคาเซ็ตอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการอะไรกันแน่อันเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเนาะส่วน Master of the Universe กับ Master of Set นะครับก็จะเป็นการMaster Set Dungeon มั้งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะนะครับก็น่าจะประมาณนั้นเนาะYear Softball เนี่ยน่าจะเป็นการเอาเซตกี่เซตไปลง Glyph อะไรประมาณนี้ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าใช้4เซตลง Glyph อะไรอย่างงี้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่ามันคุ้นนะครับโอเคทีนี้มาดูที่ของเซตนะครับเซตที่จะแจกให้ในซีซั่น20นะครับก็จะมี Barbarian ก็จะเป็น Immortal King Core นะครับ Crusader เป็น Seeker of the Light นะครับ Demon Hunter เป็น Natalia Vengeance มองเป็น Yulena นะครับNecromancer เป็นอะไรนะ Track O จำไม่ได้แกจำชื่อมันไม่ได้แกแล้วก็วิกด็อกเตอร์นะครับเป็น Spirit of Arachi นะครับวิสาร์ดเป็น Weird Amazing Arcane นะครับก็ประมาณนี้เนาะผมมองว่าวิสาร์ดเนี่ยน่าเล่นมากเลยเพราะว่าเซตที่แจกเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็คือมันไปได้ไกลอะเซตเนี้ยถึงจะโดนเนิร์ฟแล้วก็ยังโหดอยู่นะสำหรับเซตนี้นะครับสำหรับวิกด็อกเตอร์เนี่ยก็พอได้อยู่นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมอาจจะไปวิกด็อกเตอร์เนาะทีนี้มาวิเคราะห์แพทโน้ตกันหน่อยนะครับซึ่งเป็นการปรับไอเทมแล้วก็สกิลต่างๆนานานะครับซึ่งเขาบอกว่าส่วนที่ถูกแก้ไขจาก PTR เนี่ยก็จะมีไฮไลท์สีแดงนะครับผมอะไรที่อยู่ใน PTR ผมก็จะไม่อ่านแล้วนะเพราะว่ามันซ้ำเนาะก็เปลี่ยนไปเลยละกันนะครับก็อันนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับเรื่องของซีซั่นว่าคานาคิวมีพลังอะไรเนาะอ่ะทีนี้มาที่คลาสนะครับก็จะปรับตอนแรกปรับวิดด็อกไปแล้วก็คือไอ้สปิริตบาเลตอะรูนไอ้แฟนตาสอะจริงๆมันปรับให้เป็นสโลนานขึ้น2เท่าแล้วก็มีพลังมากขึ้น2เท่าสุดท้ายเขาก็เอาออกนะครับเพราะว่าเขาเป็นบัฟอย่างอื่นแทนเนาะก็จะมาในส่วนของการปรับไอเทมแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าตอนที่ได้เล่นช่วงแรกๆก่อนที่เขายังไม่ได้ปรับแพทรอบ2ของ PTR นะผมก็เคยพูดถึงบาบาเลียนไปแล้วนะครับว่าบาบาเลียนเนี่ยมันใช้เฟียแล้วมันรู้สึกมันไม่โอเคนะครับเพราะว่าพอเรากดเฟียปุ๊บเนี่ยมอนวิ่งหนีหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ตีเลยคือมันเป็นสายตีใกล้นะครับสายเซตของเซตใหม่ของ Crusader นะครับก็เลยรู้สึกว่าไม่ถูกใจนะครับทีนี้ผู้พัฒนาก็เลยใส่มาให้ใหม่นะครับก็คือเพิ่มติดฟอร์สติดสตันไปด้วยนะครับสรุปว่าติดได้3อย่างนะสำหรับเซต2ชิ้นนะครับซึ่งถูกเปลี่ยนใหม่เนาะก็จะเป็นทำให้สกิลเชลนะครับออกผล2เท่านะครับแล้วก็มอนที่ติดเฟียติดแช่แข็งนะครับติดสตันมอนพวกนี้นะครับจะได้รับดาเมจแรงขึ้น2เท่านั่นเองนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นการปรับที่ค่อนข้างดีนะสำหรับเซตนี้นะอย่างน้อยมันต้องยืนนิ่งๆเพื่อให้เราตีเพราะถ้ามันไม่ยืนนิ่งเราตีไม่ได้เราวิ่งตามไม่ทันอ่ะอย่างติดเฟียมันวิ่งหนีกระจุยกระจายเลยกว่าจะวิ่งตามทันนี่ก็คือแบบโอ้โหคือเฟียหมดไปแล้วอะไรอย่างงี้นะฮะก็ไม่เวิร์กนะครับสำหรับใครที่อยากดูว่าเซตก่อนหน้านี้เป็นยังไงมันแย่ขนาดไหนก็ไปดูในไลฟ์ก่อนหน้านี้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวิดด็อกเลยนะครับที่ถูกปรับใหม่เนาะอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าวิดด็อกถูกปรับเรื่องสกิลนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันก็เบาอยู่แล้วพอปรับสกิลให้แรงขึ้นหน่อยก็มันก็ยังเบาอยู่ดีผมก็ยังรู้สึกว่ามันเอาไปวัดไปวาไม่ได้จริงๆนะสำหรับวิดด็อกเตอร์นะสรุปนะครับก็ผู้พัฒนาเขาก็เลยรู้สึกว่าไหนๆก็ไหนๆละอ่ะงั้นก็ทำให้มันแรงๆไปเลยละกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวไว้แบบแพทมาปุ๊บเนี่ยผมจะขอเข้าไปลองซะหน่อยเนาะสำหรับเซต6ชิ้นนะครับของวิดด็อกเตอร์นะครับถูกเปลี่ยนนะครับทำให้สปิริตบาเดทเนี่ยทำดาเมจแรงขึ้น 20,000% นะครับผมย้ำตรงนี้เลยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มี 20,000% นะครับมันมีแค่เอามานาไปเป็น10เท่าของค่ามานารีเจนแล้วมาเป็นดาเมจเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็น 20,000% นะครับแล้วเขาก็บวกด้วย 5% บวกด้วยเปอร์เซ็นต์ของมานาเหรอบวกด้วยเปอร์เซ็นต์ของมานาที่คูณด้วย5นะครับน่าจะประมาณนี้นะเปอร์เซ็นต์ใช่น่าจะประมาณนี้นะครับที่ผมถูกใจมากเลยก็คือในที่สุดมันก็มีการบวกดาเมจแบบเพียวๆแล้วคือไม่ต้องไปคิดค่ามานาแล้วนึกออกไหม
ปกติแล้วเนี่ยโอ้โหการที่ทำให้มานารีเจนของวิดด็อกเพิ่มขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียพาสซีฟหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็รวมไปถึงสกิลที่ต้องใช้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะทำให้เซตนี้เนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันกดหลายสกิลมากกว่าจะให้มานามันรีเจนขึ้นมากว่าจะให้อะไรมันคือกว่าจะเล่นดาเมจได้สูงสุดเนี่ยคือมันเสียเวลาแบบเราแทบจะตายแล้วครับเพราะว่าตัววิดด็อกเนี่ยไม่ได้หนาเลยนะเซตนี้เนี่ยแทบจะบางเลยนะครับแล้วก็โดนฆ่าตายง่ายมากๆก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ย 20,000% เนี่ยผมว่าน่าจะโออยู่เดี๋ยวค่อยเข้าไปลองแล้วกันว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับถัดมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นวิสาดเลยเนาะวิสาดนะครับคือจริงๆจะบอกว่ามันมีไอ้พวกนี้นี่หว่าผมลืมเก็บตกไปก็คือเรื่องของ Ring of Emptiness นะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องติดสถานะติดเขาเรียกว่าติดสถานะป่ะติดสกิลทั้ง2สกิลก็คือติดฮอนกับติดโลคัสวอร์มนะครับตอนนี้ติดอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทำให้มอนตัวนั้นเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้น 250-300% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแหวนที่ค่อนข้างน่าใส่มากๆเลยนะติดอะไรก็ได้นะครับไม่ซีเรียสละเมื่อก่อนเนี่ยต้องติดคู่ก็เลยจะกลายไปเป็นแหวนของอาเซตเจดนะครับซึ่งเขาแบบมันจะใช้สกิลพวกโอเวอร์ไทม์อยู่แล้วนะครับก็จะไอ้นี่ไปก็จะดีไปนะครับเหมือนจะมีปรับอะไรอีกหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อก็จะเป็นลืมเรื่องของบาร์เบเรียนก็จะเป็นเซต4ชิ้นป่ะเฟนซี่เนี่ยสกิลของเฟนซี่เนี่ยมันจะอยู่ได้นานขึ้น2เท่าแล้วนะครับตอนแรกเฟนซี่หมดเร็วมากนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ได้นานขึ้น2เท่าแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะมีปรับอะไรอีกมั้ยถ้าผมจำไม่ผิดก็ไม่น่าจะมีละก็จะเป็นวิสาดนะครับวิสาดเนี่ยโดนปรับไปค่อนข้างรุนแรงมากนะครับผมขอไปพูดถึงเรื่องไอเทมปกติก่อนละกันก่อนที่จะมาเซตนะครับไอเทมปกตินะครับคาทาไฮด้านะครับเซอร์เพนสปาร์เกอร์นะครับคาทาไฮด้าตอนแรก450ถึง 600% ดาเมจเพิ่มขึ้นสำหรับไฮด้าเนาะกลายเป็นว่าเหลือ250ถึง300เท่านั้นเองนะครับเนื่องจากมีคนเอาไปเล่นลอนกันค่อนข้างเยอะแล้วเล่นลอนแล้วโหดกว่าเล่นเซตอีกนะครับขนาดเซตมีบัฟนะบัฟ6ชิ้นของเซตนี่คือบัฟกระจุยกระจายเลยนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเล่นลอนแล้ว150กะรัวๆนะครับแล้วมันก็เล่นผสมกับหมวกของไฮด้าด้วยที่ทำให้ติดฟอร์สโนวานะครับซึ่งก็ดาเมจเท่ากันเลยก็คือ450ถึง600สรุปโดนเนิร์ฟให้เหลือเท่ากันเช่นกันก็คือ 250% ถึง 300% นะครับเพิ่มดาเมจขึ้นมาเนิร์ฟไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็คือพวกนั้นก็คือเล่นกันก็ยังเล่นพอได้อยู่มั้งแต่ว่าก็คือคงไม่เล่นกันแล้วอะเพราะว่าดาเมจเบาลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าสายลอนจะเป็นสายแมมมอธไฮด้าเนาะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะโดนไปเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่เซตของวิสาดนิดหนึ่งนะครับเซตของวิสาดก็มีการปรับใหม่นิดหนึ่งนะครับสำหรับเซต4ชิ้นเนาะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูใน PTR ที่ปรับใหม่นะครับเขาได้ปรับให้หัวไฮด้าเนี่ยจะไม่มีทางตายนะครับถ้าเกิดหัวหนึ่งเนี่ยตายไปแล้วในระยะเวลา2วินะครับก็คือถ้าหัวเราโดนดาเมจที่1หัวจะตายหัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะน่าจะรู้กันแล้วแต่พอหัวตายไปหัวหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าผมโดนดาเมจซ้ำอีกทีนึงภายในระยะเวลา2วิหัวไฮด้าจะไม่หายไปนะครับในระยะเวลานั้นเนาะพอครบ2วิปุ๊บโดนอีกทีก็จะหายไปอีก1หัวนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือจะเหมือนจะมีคูลดาวน์2วินั่นแหละว่าแบบเฮ้ยหัวไฮด้าจะไม่ตายภายใน2วินะอะไรอย่างงี้นะครับไม่งั้นตอนแพทแรกเนี่ยที่เล่นเนี่ยคือหัวไฮด้าเนี่ยหายรัวมากนะครับโดยเฉพาะการโดนพื้นน้ำแข็งนะพื้นน้ำแข็งพื้นพิษพื้นไฟเนี่ยโอ้โหเหยียบทีแล้วดาเมจมันโอเวอร์ไทม์ใช่มั้ยครับก็จะดีดหัวไฮด้านี่หายรัวเลยครับจาก10หัวเนี่ยคือเหลือประมาณหัว2หัวแค่เดินผ่านบ่อยนะค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยมันหายเร็วไปป่าววะแล้วที่สำคัญคือเซตเนี้ยถูกบัฟตอนแรกก็ 1,000 นะครับ 1,000 ต่อหัวเนาะพอ PTR ปรับใหม่เป็น 1,200 นะครับตอนนี้เนี่ยในแพท 2.6.8 เนี่ยเขาจะปรับเป็น 1,300 นะครับเพราะว่า 1,200 เนี่ยผมไปลองแล้วผมรู้สึกว่าไม่เวิร์กจริงๆเพราะว่ามันเบามากๆจริงๆนะเปลี่ยนเลยอ่ะแบบพลิกเลยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วจากตอนแรกรู้สึกว่าเอ้ยเซตเนี้ยโอสุดละแต่พอไปลองตอน PTR ปรับใหม่เนี่ยผมก็แบบโหไม่ได้ว่ะ คือแบบดรอปเลยนะครับจากตอนแรกวิสาเฮ้ยโหดมากพอโดนเนิร์ฟเซอร์เพนสปาร์เกอร์นะครับเจอเนิร์ฟหมวกไฮด้าไปจบเลยฮะความแรงหายไปก็เลยต้องมาชดเชยในเซตแทนเดี๋ยวคนไม่มาเล่นเซตนะฮะคนเอาไปเล่นลอนหมดนะครับเอาไปเล่นลอนเล่นล็อตหมดนะเดี๋ยวไม่ได้เล่นเซตกันเนาะก็เลยมาบัฟเซตแทนตอนนี้1,300ต่อหัวนะครับนั่นหมายความว่าสูงสุดก็คือ 13,000% นั่นแหละเนาะ10หัวนะครับ
ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของบัคฟิกแล้วล่ะนะอันนี้ก็เป็นบัคต่างๆนานานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรนะ Big Bad Voodoo อะไรพวกนี้ใช่ไหมจริงๆผมหรือพูดถึง Big Bad Voodoo นะครับจริงๆตอนที่ลองใน PTR เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเดินตามไม่ถึงว่ะเวลาเราเดินออกแล้ว Big Bad Voodoo มันให้ระยะของสกิลไม่ถึงสุดท้ายเขาก็ทำการปรับนะครับให้ Big Bad Voodoo เนี่ยมันเดินตามในระยะที่ใกล้ขึ้นนะครับทำให้เราได้รับบัฟตลอดเวลาเนาะก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับสายของวีด็อกเตอร์เนี่ยผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวไว้แพทอัปเดตเมื่อไหร่เราจะมาไลฟ์คุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะฮะยังไงก็รอดูแล้วกันว่าวันไหนแพทจะอัปเดตติดตามข่าวสารได้ที่หน้าแฟนเพจนะครับผมจะบอกอีกทีว่าวันไหนจะเป็นวันที่ผมไลฟ์แล้วกันเนาะแต่หลังจากที่แพทอัปเดตเนี่ยเราน่าจะได้ไลฟ์ได้เจอกันทุกวันนะครับก็จะเก็บเซตนะครับแล้วก็ลุยเซตนะครับต่างๆนานาเนาะก็จะมาดูกันว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับหลังจากอัปแพทแล้วโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับแล้วดูมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากด้วยกด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับยังไงก็ยังทำเกี่ยวกับคอนเทนต์ Diablo ต่อไปนะครับก็ติดตามรับชมกันได้เรื่อยๆนะครับยังไม่ได้ทิ้งหายไปไหนนะส่วนใครที่รอ World Send นะครับผมบอกตรงนี้เลยว่ายังไม่มีงบที่จะไปเอาเกมมายังรู้สึกแบบว่าจริงๆก็อยากเล่นแต่ว่าพอไปดูหลายๆคนเขาทำก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันโกงอยู่อาชีพเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลงลึกกับโมเซนดีไหมนะครับรวมไปถึงระบบการอัพสเตตที่แบบเป็นเขาเรียกว่าไงอะโซดีแอคเหรอเป็นแบบดวงดาวครับที่มันเป็นเส้นโยงไปอะผมก็ยังรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบระบบแบบนั้นนะคือมันแบบผมกลัวเข้าใจยากแต่จริงๆอะถ้าเกิดได้เกมมาก็อาจจะลองเล่นดูนะนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นโวเซนเนี่ยจะสนับสนุนผมก็สามารถโดเนทได้ที่ด้านล่างนะครับเผื่อจะเอาไปทำคลิปให้ดูกันนะครับก็มีคนขอมาหลายคนอยู่เหมือนกันเนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหรือการไลฟ์ข้างหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม